ิธีการเซตค่าความไวของตัวรีโมทคีเลสนะครับความไวกันขโมยนะครับสามารถตั้งได้5ระดับนะครับวิธีการตั้งค่าอันดับแรกก็คือกดปุ่มปลดล็อกนะครับแล้วก็สวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งออนนะครับจากนั้นกดปุ่มอันล็อกค้างไว้นะครับนะครับจะสังเกตเห็นไฟเลี้ยวทั้งสองข้างเนี่ยติดขึ้นมาพร้อมกันนะครับต่อไปตั้งระดับความไวนะครับกดปุ่มล็อกนะครับอันนี้คือระดับ2นะครับเสียงทั้งสองครั้งแบบนี้คือระดับ3นะครับระดับ4ครับนี่ระดับ5นะครับกดวนอีก1ครั้งก็จะเป็นระดับ1นะครับระดับ2ครับระดับ3นะครับสำหรับคันนี้ผมจะตั้งระดับ3นะครับเมื่อต้องการโอเคก็กดปุ่มอันล็อก1ครั้งนะครับโอเคเป็นนั้นเรียบร้อยครับ